โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็ผมภูมิแล้ววันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม Minecraft รีวิวออนเช่นเคยนะครับผมซึ่งแอดออนในวันนี้ที่เราจะไปรีวิวนั้นก็คือแอดออนโปเกมอนนั่นเองนะครับผมซึ่งแอดออนนี้จะมีลูกเล่นอะไรบ้างก็ไปชมคลิปกันได้เลยโอเคครับผมหลังจากที่เราสร้างโลกมาครับผมก็มันจะขึ้นหน้านี้ให้เลยนะครับผมซึ่งจะมีการแบบว่าเลือกโปเกมอนก่อนจะเข้าไปในเกมประมาณนั้นนะครับซึ่งก็มีอยู่หลายเจนเลยนะครับซึ่งผมจะคลาสสิกนะเอาชาร์แมนเดอร์จริงๆเอาตัวอื่นก็ได้นะตัวอื่นก็ไปหาเอาในเกมก็ได้นะครับผมอ่ะก็ผมก็เลือกแต่ตัวนี้แหละนะครับก็หลังจากที่เราเลือกก็จะขึ้นหน้านี้เลยครับแล้วก็กด Start Adventure เลยนะครับหรือถ้าใครไม่ถูกใจก็กลับไปที่หน้าเดิมตรงนี้ก็ได้นะครับอ่ะก็ผมจะเลือกตัวนี้แหละไปโอเคตอนนี้ผมก็เข้ามาในเกมเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราเลือกก็หลังจากที่เราเลือกโปเกมอนอ่ะมันก็จะขึ้นตรงที่ด้านขวาเลยนะเห็นเมนูด้านขวาไหมอ่ะมันจะสุ่มโปเกมอนเราอ่ะมันจะสุ่มเพศนะครับผมว่าเราจะได้เพศผู้หรือเพศเมียนะครับผมตามนั้นซึ่งผมได้เป็นชาร์แมนเดอร์ผมเป็นผู้หญิง เป็นเพศเมียเฉยนะครับผมก็จริงๆเหมือนก็มันไม่รู้ว่ามีผลหรือเปล่านะเพราะว่าผมก็ไม่ได้เป็นแฟนโปเกมอนนะครับผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่นะครับอ่ะหลังจากที่เราเข้าโลกมาเลือกโปเกมอนเสร็จปุ๊บก็จะให้ไอเทมมานะครับไอเทมก็ตามนี้เลยมีโปเกบอล16ก้อน16ลูกนะครับเกรดบอล8ลูกแล้วก็อัลต้าบอล2ลูกนะครับแล้วก็เป็นยาโพชั่นยาฮิวเลือดนะครับธรรมดาแล้วก็เป็นเรลแคนดี้นะครับเอาไว้อัพเลเวลนะครับผมแล้วก็รองเท้าเราสามารถใส่ได้ด้วยนะครับอ่ะเนี่ยมันจะทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นด้วยนะครับโอเคแล้วก็จะมีสมุดอันนี้เลยนะครับซึ่งถ้าเรากดคลิกเนี่ยคือมันตอนนี้ยังคลิกอะไรไม่ได้นะก็สามารถกดย่อแล้วคลิกได้นะครับผมก็จะมีเมนูขึ้นมานะครับก็จะเป็นการเรียกโปเกมอนออกมาแล้วก็อันนี้ถังขยะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคืออะไรนะครับแล้วก็ทรานสเฟอร์ทูพีซีอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับน่าจะเก็บโปเกมอนแหละแม่ก็เอาโปเกมอนออกมาจากไอ้พีซีของเรานะครับแล้วก็ตั้งชื่อเล่นให้กับโปเกมอนเราได้นะครับแล้วก็เช็คสแต็กของโปเกมอนของเราได้นะครับตามนั้นโอเคก็หลังจากที่เราเข้ามาก็จะมีบ้านอันนี้ไม่ใช่บ้านเดี๋ยวมันเป็นโปเกเซ็นเตอร์นะก็จะเป็นเอาไว้ถ้าเป็นในเกมนะมันจะเป็นแบบว่าที่ฮิลนะครับผมนี่เนี่ยมีที่ฮิลตรงนี้ด้วยนะครับเราสามารถมาฮิลได้นะครับผมอ่ะก็จะมีโปเกมอนหลายตัวเลยนะเกิดตามไบโอมเกิดตามพื้นที่ทั่วไปนะมันก็จะมีพวกต้นไม้ต้นเบอร์รี่เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับตามนี้เลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูของกันเลยดีกว่าครับว่ามันเพิ่มอะไรบ้างก็อย่างแรกเลยก็จะเป็นพวกนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพวกพวกตาใช่ไหมตาที่ได้จากยิมอ่ะหลังจากที่เราชนะยิมนะครับตาผู้ชนะประมาณนั้นแหละเราจะได้รับเหรียญตานะครับตามนั้นโอเคแล้วก็จะเป็นโปเกบอลนะพวกบอลหลายๆชนิดนะครับผมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันต่างกันยังไงนะครับมีบีดบอลด้วยนะโอเคแล้วก็จะเป็นชิ้นส่วนเอาไว้ครับโปเกบอลนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเจมนะครับพวกเจมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันทำอะไรได้นะครับแล้วก็เป็นหินเลื่อนขั้นนะครับหินอัพนั่นแหละนะครับผมหินอีโวตามนั้นโอเคก็จะมีประมาณนี้ครับสำหรับพวกโปเกบอลนี่ผมไม่แน่ใจว่ามันแตกต่างกันยังไงแต่มาสเตอร์บอลนี่ผมบอกเลยว่ามันโคตรสุดยอดสุดยอดจัดๆเลยนะคือแค่ลูกเดียวก็ไม่มันเหมือนการันตีอยู่แล้วว่ายังไงก็จับโปเกมอนตัวนั้นได้นะครับแล้วก็จะมีพวกนี่ครับผมเป็นที่ของแบบว่ายังไงเป็นออฟนะครับมันก็เป็นพวกยานะครับผมนี่พวกยาแล้วก็มีรูบี้นะครับตามนี้แล้วก็หินเลื่อนขั้นนะไฟเจอร์สโตนพวกนั้นดัสโตนประมาณนั้นนะครับโอเคแล้วก็กล่องนี่หรือแคนดี้บาร์ไม่รู้คืออะไรนะครับแล้วก็พวกอาวุธชุดเกราะนี่มันก็เพิ่มขึ้นมานะครับผมก็จะมีพวกดาบพวกอะไรมันเป็นดาบแต่ละธาตุอ่ะนี่ดาบธาตุไฟดาบธาตุธาตุพิษธาตุพระจันทร์เฮ้ธาตุพระจันทร์คืออะไรวะแล้วก็นี่เลยครับผมตรงไข่สปาวบอกเลยว่ามีเยอะมากๆนะครับนี่โปเกมอนนะครับผมนี่คือโปเกมอนทั้งหมดของในแอดออนนี้เลยนะซึ่งถามว่าเยอะไหมผมว่ามันเยอะนะ เยอะชิบหายอ่ะนะครับ คือผมรีวิวไม่หมดหรอกนะครับผมก็จะไม่รีวิวให้ทั้งหมดแน่นอนบอกเลยว่าจะรีวิวแค่บางตัวเท่านั้นนะครับผมก็อาจจะไม่ใช่ตัวที่แบบดังๆตัวดังบ้างไม่ดังบ้างประมาณนั้นนะครับผมก็จะสุ่มๆมานะครับเดี๋ยวสัก2เซตละกันนะครับเดี๋ยวค่อยมารีวิวโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวการจับโปเกมอนกันก่อนนะครับซึ่งการจับโปเกมอนเนี่ยเราก็แค่ไปตามหาโปเกมอนครับแล้วก็จะสู้กับมันก่อนก็ได้นะเนี่ยแค่เราเอาสมุดเนี่ยกดที่โปเกมอนครับครั้งนึงปุ๊บเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยแล้วมันก็จะให้เลือกโปเกมอนของเรามานะผมก็ผมมีแค่ตัวเดียวก็กดแค่นี้นะครับปุ๊บแล้วมันก็ขึ้นหน้าเมนูนี้เลยเหมือนในเกมเลยนะมันให้เราสู้ได้ด้วยนะแล้วก็สามารถเลือกสกิลใช้ได้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมลองใช้สักสกิลนึงอันนี้แล้วกันปุ๊บโอเคเนี่ยเห็นไหมผมตีมันก็ตีผมประมาณนี้นะครับ
อ่ะโอ้โหเดี๋ยวมันแรงเกินไปปะวะโอเคแบบนี้นะครับผมมันตายเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมไปลองไปจับโปเกมอนสักตัวหนึ่งแล้วกันนะครับผมหาที่ตัวที่แบบดีๆสักหน่อยมันก็อาจไม่อาจจะดีมากหรอกนะก็เดี๋ยวลองจับเฟส12ไปลองใช้โปเกบอลธรรมดานะว่าจะจับเฟส12ได้หรือเปล่าปึ๊บปาไปเลยนะครับถ้าขึ้นเอฟเฟกต์สีเหลืองก็คือจับได้นะครับผมมันคือโปเกบอลเนี่ยมันจะสั่น3ครั้งใช่ป่ะสูงสุดคือ3ครั้งนะครับผมแต่ถ้าใครสั่น3ครั้งปุ๊บแล้วไม่ได้นี่โคตรซวยบอกเลยโอ้แล้วโปเกมอนผมเป็นผู้หญิงอีกแล้วอะไรวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมเอาโปเกมอนออกมาสักตัวนึงละกันโอเคเดี๋ยวเอาโปเกมอนออกมาสักตัวนึงนะโอ้โหเวล32โปเกบอลไม่น่าได้หรือเปล่าวะลองดูไม่ได้นะครับผมตามนั้นแหละน่าจะต้องใช้อัลต้าบอลนะเอาไม่โดนป่ะโอเคได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ตามนี้เลยนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทำไมโปเกมอนผมมันเป็นผู้หญิงหมดเลย เป็นตัวเมียหมดเลยอ่ะซึ่งเราสามารถถือสมุดเนี่ยแล้วกดคลิกได้ครับว่าแบบว่าคือเป็นการเลือกโปเกมอนแล้วก็เรียกออกมาประมาณนั้นนะครับผมซึ่งวิธีการเรียกโปเกมอนออกมาก็กดย่อแล้วกดคลิกด้วยสมุดอันนี้นะครับผมแล้วก็กดเซ็นเอาท์นะครับตามนี้เลยครับผมแล้วโปเกมอนก็จะออกมาแล้วมันก็จะเดินตามเราด้วยนะครับนี่น่ารักนะครับผมตามนี้เลยนะครับผมซึ่งผมสามารถอัพโปเกมอนด้วยการใช้ไอเทมไดแคนดี้ได้นะครับผมก็กดไปเลยครับอัพไปเลยไปเลยเนี่ยกดไปก็อัพถึงเวล16ปะมันถึงจะเลื่อนขั้นเป็นอีกร่างนึงนะครับใช่ปะวะนี่ไงเลื่อนขั้นแล้วนะครับผมนี่คือต้องเวล16ถึงจะเลื่อนขั้นหรือแล้วแต่ตัวนะมันก็แล้วแต่ตัวหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมอ่ะเป็นร่าง2เรียบร้อยแล้วนี่ทำไมแสงมันยังไม่หยุดวะนี่ร่าง2ตัวโตขึ้นมาหน่อยนะครับผมทำไมหางมันเป็นอย่างนั้นวะตามนี้เลยนะครับผมนี่โอเคผมอัพอีกแล้วกันอัพอีกอัพไปอัพจนถึงเวล36ประมาณนั้นนะครับ36น่าจะเป็นทุกตัวนะผมไม่แน่ใจเหมือนกัน3435 36นี่เรียบร้อยกลายเป็นลิซาร์ดอนแล้วนะครับผมตามนี้เลยเดี๋ยวรอมันเปลี่ยนร่างก่อนรอแป๊บหนึ่งนะครับรอสักครู่นี่กลายร่างเรียบร้อยนะครับผมนี่คือร่างขั้นสุดยอดของมันแล้วนะแต่ว่ายังมีสุดยอดกว่านั้นก็คือร่างเมก้านะครับแต่ว่าเหมือนแอดออนเนี่ยเขายังไม่ทำนะครับตามนั้นแหละเหมือนจะทำผมยังไม่เห็นเลยนะตามนั้นแหละนะครับก็มีแค่นี้แหละก็วิธีการเรียกโปเกมอนกลับก็กดเหมือนเดิมแล้วก็กดรีเทิร์นตรงนี้นะครับผมตามนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราไปหาสู้กับโปเกมอนสักตัวหนึ่งละกันหาโหดๆเลยไม่หาแล้วเสกเลยดีกว่านะครับนี่สปาวเทรนเนอร์เลยมานี่คือเทรนเนอร์นะครับผมนี่ซึ่งก็ผมจะลองสู้กับมันดูโดยการใช้ไม่ใช่ใช้ดิกดคลิกที่มันนะครับคลิกขวาตามนี้แล้วก็มันจะมีอะไรนะเขาเรียกตารางให้ดูนะครับก็จะเป็น Battle Edit Slot ตามนั้นแหละคืออย่าไปสนเลยพวกเนี้ยไปสนอันนี้ดีกว่านะ Battle ปึ๊บกดเข้าไปแล้วก็กด Battle ไปเลยปั๊บตามนี้เลยแล้วมันก็จะให้เราเลือกโปเกมอนเหมือนเดิมนะครับผมเลือกดิซาดอนไปตามนี้นะครับผมแล้วก็มันก็จะให้เราเลือกสกิลแต่ละสกิลนะครับก็ผมจะลองเอาอันนี้แล้วกันเรียบร้อยครับอันนี้คือผมชนะแล้วโคตรไวไวจัดๆเลยโคตรไวเลยเอาใหม่เวล38เวล38นะครับเวล42ลองสู้กับเวล42ดีกว่าน่าจะไหวนะน่าจะไหวโอเคเดี๋ยวผมลองดูนะครับนี่เลยตายไหมเฮ้ยโอเคก็อ๋อคือผมฆ่าโปเกมอนตัวหนึ่งไปแล้วสงสัยไอ้ตัวไอ้คนเมื่อกี้มีโปเกมอนแค่ตัวเดียวแน่เลยมันก็เลยจบไปนะครับอันนี้น่าจะมีหลายตัวนะครับอันนี้สกิลอะไรวะไม่แน่ใจเหมือนกันโอ้โหมีหลายตัวเนี่ยโอเคเรียบร้อยอ๋อมี3ตัวแค่นั้นครับหลังจากเราชนะก็จะได้ไอเทมนี้มาเลยครับผมก็จะเป็นแร่ใหม่นะแร่อลูมิเนียมนะครับก็สามารถเอาไปค้าแบบว่ายังไงเอาไปค้าพวกเนี่ยชุดเกราะได้นะครับผมเนี่ยชุดเกราะอลูมิเนียมอยู่ไหนวะนี่ไงนี่ครับค้าชุดเกราะกับดาบได้นะครับโอเคหมดไปแล้วครับกับการอะไรนะขอเรียกการจับโปเกมอนกับการสู้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาจับไม่ใช่มาจับดิมารีวิวโปเกมอนไอพวกนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวขอออกมาก่อน
โอเคมาผมก็สุ่มๆ มานะผมนี่ผมก็กดสุ่มๆ มานั่นแหละก็บางตัวก็ไม่สุ่มบางตัวผมก็อยากเห็นนะครับแล้วก็มีอยู่2เซตนะครับผมมีทั้งหมด16ตัวที่ผมเอามานะครับก็ตัวแรกก็จะเป็นนี่เลยสายพลังจิตนะครับผมทำไมมันดูง่อยอย่างวะโคตรง่อยเลย ทำไมมันดูง่อยอย่างเลยใช้มัตเตอร์บอลจับปิ้วยังไงก็ได้นะผมไอตัวเนี้ยแต่มันโมเดลมันง่อยมากเลยอะดูดิโอเคต่อไปก็จะเป็นตัวนี้เลยนี่โปเกมอนหลายๆตัวก็ผมไม่รู้จักชื่อเลยนะครับแล้วมันผมรู้จักนิดเดียวเองนิดเดียวจริงๆนะนิดเดียวเลยเพราะว่าผมไม่ได้ดูเลยนะครับโปเกมอนผมไม่ใช่แฟนเรื่องเนี้ยแต่ว่าถ้าเล่นก็เล่นได้นะครับเล่นเกมอะก็ตัวนี้ตัวอะไรวะเอไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าตัวอะไรโอเคตัวต่อไปผมก็จะเป็นตัวนี้เลยตัวอะไรไม่รู้นะแต่ว่าสีสวยดีนะครับผมน่าจะโกงนะเนี่ยถ้าโกงก็จับเลยจับไปเลยแล้วกันโอเคแล้วก็ตัวต่อไปผมก็จะเป็นนี่เลยตัวอะไรวะเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคต่อไปก็จะเป็นนี่ทันเดอร์ป่ะน่าจะชื่อทันเดอร์นะครับเฮ้ยโมเดลดีอยู่ได้อยู่สมกับเป็นไมน์คราฟต์นะครับได้อยู่นะได้อยู่โอเคแล้วก็ไฟเยอร์นะครับผมนี่โปเกมอนในตำนานนะครับก็ตัวมันก็จะคล้ายๆกันนั่นแหละมีปีกเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันเลยนะครับนี่เหมือนกันเลยนะครับไอ้3ตัวเนี้ย3ตัวนี้ควรมีบอกเลยโอเคก็ตัวต่อไปก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับผมตัวไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันชื่ออะไรนะแต่ผมไม่เคยเห็นอยู่นะครับตามนี้อีกตัวนึงผมจับตัวอะไรดีกว่าตัวนี้กันตัวนี้ปึ๊บโอเคจับไว้นะจับไว้โอเคมาถึงเซตต่อไปนะผมก็จะเป็นนี่เลยไอ้ตัวนี้ตัวเฮ้ยทำไมมันตัวเล็กจังวะเดี๋ยวมันต้องตัวใหญ่กว่านี้ไม่ใช่เหรอตัวโคตรเล็กเลยดูดิโอ้ดูน่ารักไปเลยตัวโคตรเล็กโอเคเจนก้าครับนี่เจนก้าทำไมมันอ้วนๆวะก็ได้อยู่โอเคตัวต่อไปครับปั๊บตัวอะไรวะน่าจะเก่งน่าดูนะตัวเนี้ยเฮ้ยดูดุจังวะโอเคตัวต่อไปผมก็เป็นเกดดอสนะครับนี่เกดดอสฟ้าธรรมดาโอ้โหเลื้อยเป็นหนอนเลยโอ้หมดเลยเกดดอสกูโอ้ทำไมมันโมเดลมันแปลกๆบางตัวแปลกๆอ่ะพิกาจูยังไงอันนี้ยิ่งหนักเลยตัวต่อไปเฮ้ยตัวนี้ดีอยู่ได้อยู่ตัวเนี้ยแต่อันนี้หนักเลยโอเคตัวต่อไปตัวอะไรวะไม่รู้เหมือนกันนะว่าตัวอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับตัวสุดท้ายแล้วอะตะเฮ้ยเก่งไหมเนี่ยตัวเนี้ยน่าจะเก่งนะแต่ละตัวก็เท่ๆทั้งนั้นเลยนะโอเคก็มันมีอีกหลายตัวเลยนะครับผมไม่รีวิวทั้งหมดหรอกรีวิวแค่นี้ก็พอไปโหลดเล่นเองนะเนี่ยมีเยอะชิบหายไปโหลดเล่นเถอะนะไปเล่นเองเถอะโอเคเดี๋ยวเราไปรีวิวการแบบว่าเครื่องพวกเครื่องฮิวกับPC แล้วกันนะผมอยู่ในบ้านนี้เลยนะครับก็จะมีเครื่องนี้ผมไม่แน่ใจว่าเครื่องนี้ใช้อะไรได้นะผมเหมือนจะเป็นการเทรดของนะครับตามนั้นส่วนไอ้เครื่องนี้ก็จะเป็นเนี่ย PC นะครับผมก็สามารถเหมือนจะเก็บโปเกมอนได้นะครับไม่รู้ว่าเก็บยังไงผมไม่รู้ว่ามันเก็บยังไงเหมือนจะต้องใช้อันนี้ปะไปหนึ่งนะtransfer to PC อ๋อโอเคใช่ด้วยนะครับผมโอเคแล้วก็ add to party ก็คือว่าถ้าสมมุติเราจะเก็บโปเกมอนในนี้นะผมเราต้องกดที่สมุดอันนี้นะครับแล้วก็กดที่ transfer to PC แล้วเราต้องเลือกเนี่ยด้านขวาเนี่ยคือเราต้องกดเลือกก่อนนะครับว่าเราจะเอาโปเกมอนตัวไหนเก็บเข้าไปในตู้นี้นะครับผมเป็นการสะสมโปเกมอนนะโอเคแล้วก็เครื่องนี้เราก็จะเป็นที่ฮิวนะสมมุติโปเกมอนเราตายหรือเลือดน้อยนะครับแล้วก็มากดที่เครื่องนี้เลยครับปั๊บนี่ตามนี้เลยนะผมนี่เรามีแอนิเมชันแบบนี้เลยนะผมชอบมากดูดิตามนี้นะมีเสียงเพลงด้วยเราสามารถฮิวโปเกมอนได้ด้วยนะผมอย่างเท่โอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับก็หมดแล้วน่าจะหมดแล้วแหละมันคงไม่มีอะไรแล้วเพราะว่ามันหมดที่รีวิวแล้วนะครับมันก็ไม่มีวิธีเลื่อนขั้นก็ผมไม่รู้ว่าทำยังไงใช้หินพวกนี้ผมไม่เคยใช้โอเคก็ลองโหลดไปเล่นเองนะก็จะมีประมาณนี้ครับสำหรับแอดออนนี้โอเคครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวแอดออนโปเกมอนนะครับผมเป็นไงบ้างชอบกันหรือเปล่าถ้าใครชอบเราอยากเล่นนะครับสามารถโหลดที่ลิงก์ใต้คลิปตอนนี้ได้เลยโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับไว้เจอกันคลิปผมมาแล้วนะครับผม
โอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าก็ see you again บ๊ายบายครับ